สวัสดีโฮ่ๆตอนนี้คุณอยู่กับผมบราวน์ทำหน้าที่รายงานข่าวณวันที่22กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์จะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยส่วนแรกเรามาอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์ในโปเกมอนโกกันในวีคนี้เราก็ยังอยู่กับคันโตเซเลเบชั่นอีเวนต์เช่นเคยซึ่งข้อมูลต่างๆหาชมได้จากการรายงานข่าวคลิปที่แล้วและในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์จะมีอีเวนต์คันโตเลดเดย์จะเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าถึงเวลาบ่าย2หรือ14นาฬิกาในวันอาทิตย์โบนัสอีเวนต์ก็คือจะสามารถพบทีม Rocket Go Grunts และ Pokestop หรือบอลลูนบ่อยมากขึ้นและอีเวนต์ฟีเจอร์ก็คือจะมีสเปเชียลรีเสิร์ชของฝั่งแกงโรเก็ตซึ่งเป็นโปเกมอนชาโดว์ตัวใหม่และก็ยังไม่มีข่าวว่าเป็นโปเกมอนอะไรก็รอติดตามชมในภายหน้าและในวันที่28คันโตเลดเดย์จะมีรีโมทเลดพาสฟรี3อันให้เคลมกันในช่วงเวลากำหนดและมีบัตรสีส้มแจกให้ตีกันอีก5ใบโดยสามารถหมุนได้ในโปเกสต็อปจนกว่าจะครบเครดิตและในช่วงเวลากำหนดอีเวนต์สามารถใช้ชาร์จ TM เปลี่ยนท่าชาร์จ Attack Fast Station ซึ่งเป็นท่าออริจินัลของ Shadow Pokemon สามารถเปลี่ยนออกได้ในช่วงเวลากำหนดอย่าลืมไปเปลี่ยนกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าบราวไม่เตือนนะส่วนรายละเอียดเลดเดย์ในช่วงเวลากำหนดเลด5ดาวในช่วงเวลากำหนดจะเป็นอาร์ติคาโน่แซปดอนและโมเทรสซึ่งมาพร้อมใช้นี่หากใครยังไม่ได้ทำการเปิดเด็กอาร์ติคาโน่แซปดอนและโมเทรสโอกาสนี้คือโอกาสสุดท้ายอย่าพลาดล่ะและอีเวนท์ที่กำลังจะหมดภายในวันที่28ก็คือชายนี่เซเลบี้รีเสิร์ชหากใครยังทำไม่เสร็จแล้วก็ให้รีบไปทำซะล่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ชายนี่เซเลบี้นะและอีกหนึ่งอีเวนท์ที่จะหมดไปก็คือซีซันเซเลเบชั่นจะหมดในช่วงเวลาวันที่1มีนาคมเวลา8โมงเช้าหลังจากวันที่1มีนาเวลา8โมงเช้าจะเป็นโปเกมอนของซีซั่นใหม่ซึ่งรายละเอียดยังไม่แน่ชัดไว้เดี๋ยวบราวจะมาอัปเดตให้ในภายหลังนะจ๊ะข่าวต่อไปเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรดบอสเรดบอสวีคนี้เรายังอยู่กับแซปดอสอาร์ติคูโนและมิวทูโดยแซปดอสอาร์ติคูโนมิวทูจะอยู่ตั้งแต่วันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ในเวลา9โมงเช้าจนถึงวันจันทร์ที่1มีนาคมในเวลา8โมงเช้าหากใครยังไม่ได้ล่ามิวทูแล้วก็ให้รีบล่าในช่วงเวลานี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าบาไม่เตือนนะและในช่วงเวลาวันพุธเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกายังคงมีเรดอัลของมิวทูอาร์ติคูโนและโมเทรสโดยทั้ง4จะมาร่วมมิกซ์กันในเรดอัลในครั้งนี้โดยจะออกแบบสุ่มทั้ง4ตัวในช่วงเวลากำหนดก็มาลุ้นกันว่าตัวอะไรจะออกมา Mewtwo Moltres Articuno หรือ Zapdos กันนะก็ใครจ้อง Mewtwo ก็รอลุ้นไว้หน่อยละกันนะสำหรับข้อมูลเรทก็จะมีประมาณนี้ข่าวต่อไปเรามาอัปเดตเกี่ยวกับ Spotlight Owl Spotlight Owl ในครั้งนี้จะเริ่มในวันอังคารที่23เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มโดยอีเวนต์โบนัสครั้งนี้ก็คือจะได้แคนดี้คูณ2เมื่อทำการจับโปเกมอนและโปเกมอนฟีเจอร์ก็คือปิกาจูนั่นเองหากใครยังตามหาปิกาจูชายนี่อยู่แล้วก็ในช่วงเวลากำหนดถือว่าเป็นโอกาสทองแต่ถ้าใครมีปิกาจูชายนี่แล้วก็ในช่วงเวลากำหนดอาจจะทำการเปิดกล่องดำเพื่อหาแคนดี้เมเมตันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่องฮูดี้ดิสลิปกันบ้างเหมือนเคยในวันอังคารยังคงมีสตรีมสปอตไลท์เอาในครั้งนี้ก็คือปิกาจูนั่นเองหากใครจะมาร่วมจับชายนี่ปิกาจูพร้อมกับนายวูดดี้ดีชิลิฟแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยล่ะและในช่วงเวลาวันพุธยังคงมีสตรีมล่มจมเดอะซีรีส์ EP ที่31ในช่วงเวลาดังกล่าวหากใครอยากมาร่วมตีเลดบอสด้วยกันแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนในเวลา4โมงเย็นหรือ16นาฬิกามิฉะนั้นอาจจะไม่ได้มาร่วมสนุกในการตีบอสด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะถ้าไม่ลงทะเบียนก็ไม่ได้มานะและในวันพฤหัสจะมีสตรีมยูกิโอ Duel Link สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมการ์ดก็มาร่วมสนุกได้ในสตรีมนี้สุดท้ายบ่าวแอบมาบอกนะอย่าไปบอกนายวูดดี้ชลิปนะวีคนี้ยังคงมีสตรีมลับสตรีมลับครั้งนี้จะเป็นอะไรรอติดตามชมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนๆอาจจะเห็นผมมานั่งอัปเดตข่าวสารในโปเกมอนโกแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมถูกจ้างให้มาอ่านด้วยค่ากระดูก3ชิ้นและไก่อีก2น่องหากเพื่อนๆชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวูดดี้ดิชลิปด้วยล่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมนุษย์ผู้ออกความอารีทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้และพบกันใหม่ในด็อกข่าวโปเกมอนโก Weekly News ในสัปดาห์หน้าผมบราวน์หน้าที่รายงานข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีห้องๆ